สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแม่เหมียวน้องปอค่ะวันนี้แม่เหมียวมีวิธีพับเหรียญโปรยทานนะคะเป็นรูปแบบง่ายๆมาแนะนำนะคะวันนี้นะคะใช้ริบบิ้นเบอร์2นะคะจำนวน4เส้นนะคะความยาวที่แม่เหมียวใช้ก็คือ60เซนติเมตรนะคะตัดเสร็จแล้วนะคะวัดจากปลายริบบิ้นนะคะถึงตรงรอยที่แม่เหมียวจะพับนะคะ10เซนติเมตรค่ะจับตรงรอยพับนะคะเส้นที่1เป็นฐานนะคะเอาเส้นสั้นนะคะไว้ด้านบนเสมอค่ะเส้นต่อไปค่ะจับตรงรอยพับนะคะเอาเส้นที่2มาคล้องเส้นที่1ลงไปนะคะเส้นต่อไปนะคะจับตรงรอยพับนะคะเอาเส้นที่3นะคะมาคล้องเส้นที่2ลงไปค่ะเส้นต่อไปเส้นสุดท้ายค่ะจับตรงรอยพับนะคะสอดมาจากทางซ้ายนะคะสอดผ่านช่องที่1มานะคะดึงปลายริบบิ้นนะคะให้กว้างๆนะคะเพื่อทำการรวบปลายหางนะคะของเส้นที่3นะคะใส่ลงไปค่ะขั้นตอนต่อไปนะคะใส่เหรียญค่ะทีนี้เราก็จะเก็บปลายริบบิ้นนะคะริบบิ้นเส้นสั้นนะคะจากด้านบนเราสอดลงมาด้านล่างนะคะริบบิ้นเส้นสั้นนะคะจากทางขวานะคะเราสอดไปที่ซ้ายนะคะริบบิ้นเส้นสั้นนะคะจากข้างล่างเราสอดขึ้นไปด้านบนนะคะริบบิ้นเส้นสั้นนะคะจากทางซ้ายนะคะสอดเข้ามานะคะผ่านเส้นที่1มานะคะเรียบร้อยแล้วนะคะพลิกกลับด้านค่ะริบบิ้นเส้นสั้นนะคะจากด้านบนนะคะเราสอดลงมาด้านล่างนะคะริบบิ้นเส้นสั้นนะคะจากทางขวามือนะคะสอดไปที่ซ้ายนะคะริบบิ้นเส้นสั้นนะคะจากข้างล่างนะคะเราสอดขึ้นไปด้านบนนะคะริบบิ้นเส้นสั้นนะคะจากทางซ้ายนะคะสอดไปที่ขวามือค่ะเสร็จแล้วพลิกกลับด้านนะคะค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเราจะมาเริ่มขั้นตอนต่อไปนะคะเราจับริบบิ้นนะคะเส้นที่อยู่จากทางซ้ายนะคะจับริบบิ้นนะคะวนไปทางด้านหลังของเส้นนะคะจับปลายริบบิ้นนะคะชี้ออกไปทางขวามือนะคะจับปลายริบบิ้นนะคะวนกลับมาที่ซ้ายมือนะคะแล้วเราก็ดึงปลายริบบิ้นนะคะให้ตรงกลางนะคะของเส้นนะคะเป็นวงกลมเหลือแค่นี้นะคะหลังจากนั้นนะคะเราจะจับปลายริบบิ้นนะคะสอดเข้าไปในเส้นนะคะสอดเข้าไปในวงกลมนี้นะคะแล้วดึงปลายริบบิ้นให้กระชับค่ะดึงให้ถึงฐานเลยนะคะแบบนี้นะคะอย่างนี้นะคะแล้วขั้นตอนต่อไปนะคะจับริบบิ้นนะคะชี้ขึ้นไปด้านบนนะคะจับริบบิ้นนะคะวนกลับลงมานะคะด้านล่างค่ะหลังจากนั้นแล้วนะคะเราก็จับริบบิ้นนะคะขึ้นไปด้านบนนะคะสอดเข้าไปตรงกลางของวงกลมนี้ก่อนนะคะแล้วเราก็ดึงปลายริบบิ้นออกไปนะคะทีนี้เราก็จะมาจับนี่นะคะตรงกลางของกลวยนี้นะคะแล้วบิดนะคะลงมาด้านล่างนะคะหนึ่งรอบนะคะบิดลงมาแล้วนะคะก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะแล้วก็จับที่ปลายริบบิ้นนะคะสอดลงไปที่เส้นนะคะนี่นะคะปลายริบบิ้นอยู่นี่ค่ะดึงออกมาค่ะนี่นะคะเราก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะนี่นะคะเป็นแบบนี้นะคะขั้นตอนต่อไปนะคะก็คือเส้นที่อยู่จากทางซ้ายนะคะเราจับริบบิ้นนะคะวนไปทางด้านหลังของเส้นนะคะปลายริบบิ้นก็จะชี้ออกที่ขวามือค่ะจับปลายริบบิ้นนะคะชี้กลับมาที่ซ้ายมือนะคะหลังจากนั้นแล้วเราก็ดึงตรงกลางเส้นริบบิ้นนะคะให้เหลือวงกลมๆนะคะแค่นี้นะคะหลังจากนั้นแล้วเราจะจับที่ปลายริบบิ้นนะคะสอดเข้าไปนะคะตรงกลางของวงกลมนี่นะคะนี่นะคะแล้วเราก็ดึงปลายริบบิ้นออกไปค่ะค่ะ
ดึงนะคะให้สั้นๆนะคะอยู่ตรงฐานเลยนะคะขั้นตอนต่อไปจับริบบิ้นชี้ขึ้นไปด้านบนนะคะจับปลายริบบิ้นนะคะวนกลับลงมานะคะด้านล่างนะคะจับปลายริบบิ้นนะคะชี้ขึ้นไปด้านบนนะคะจับปลายริบบิ้นสอดเข้าไปตรงกลางของเส้นนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็จับตรงกรวยนี้นะคะแล้วก็บิดปลายริบบิ้นนะคะกลับลงมาด้านล่างนะคะ1รอบค่ะจับปลายริบบิ้นนะคะสอดลงไปนะคะที่เส้นนี้นะคะดึงปลายริบบิ้นออกมานะคะทำแบบนี้นะคะให้ครบนะคะทั้ง4เส้นนะคะเส้นต่อไปนะคะก็คือเส้นนี้นะคะเส้นที่อยู่จากทางซ้ายนะคะจับริบบิ้นนะคะวนไปทางด้านหลังของเส้นนะคะจับปลายริบบิ้นนะคะชี้มาทางขวามือนะคะจับปลายริบบิ้นนะคะกลับไปที่ซ้ายมือนะคะแล้วก็ดึงนะคะเส้นริบบิ้นนะคะให้เหลือวงกลมๆลักษณะแบบนี้นะคะหลังจากนั้นแล้วเราจะนำปลายริบบิ้นนะคะเข้ามาในวงกลมนะคะแล้วก็ดึงปลายริบบิ้นออกไปค่ะให้เหลือเท่านี้นะคะขั้นตอนต่อไปนะคะจับริบบิ้นชี้ขึ้นไปด้านบนนะคะจับปลายริบบิ้นนะคะวนกลับลงมานะคะด้านล่างนะคะแล้วก็จับปลายริบบิ้นนะคะชี้ขึ้นไปด้านบนนะคะสอดเข้าไปตรงกลางของวงกลมนี้นะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็ดึงให้กระชับนะคะทีนี้เราก็จะจับตรงกรวยนะคะแล้วก็จะบิดกลับลงมานะคะด้านล่างนะคะ1รอบนะคะบิดกลับมาแล้วนะคะปลายริบบิ้นก็จะสอดนะคะตรงเส้นนี้นะคะนี่ค่ะออกมาแล้วนะคะทีนี้ได้3อันแล้วนะคะทำให้ครบทั้ง4นะคะดึงให้กระชับนะคะเราก็ทำให้ครบนะคะทั้ง4อันนะนี่นะคะเราก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะนี่นะคะเราได้ลักษณะแบบนี้นะคะแม่เหมียวจะเริ่มเส้นที่อยู่จากทางซ้ายมือเรานะคะเอาเส้นนี้หลบมาค่ะเราจับริบบิ้นนะคะวนไปทางด้านหลังของเส้นนะคะจับปลายริบบิ้นนะคะกลับมานะคะที่ซ้ายมือนะคะแล้วก็จับปลายริบบิ้นนะคะสอดเข้าไปนะคะตรงกลางของวงกลมนี้นะคะสอดเข้าไปเลยนะคะแล้วเราก็ดึงปลายริบบิ้นออกไปให้กระชับนะคะนี่นะคะเราได้ลักษณะแบบนี้นะคะทีนี้ขั้นตอนต่อไปก็คือชี้ริบบิ้นนะคะขึ้นไปด้านบนนะคะจับปลายริบบิ้นนะคะวนกลับลงมาด้านล่างนะคะแล้วก็จับปลายริบบิ้นนะคะสอดเข้าไปนะคะตรงกลางของกลมนี้นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะเราได้ลักษณะแบบนี้นะคะเราก็จะจับตรงกรวยนี้นะคะแล้วบิดลงมาด้านล่างนะคะ1รอบค่ะเสร็จแล้วนะคะเราก็จะสอดลงไปนะคะที่เส้นนี้เลยนะคะปลายริบบิ้นจะออกมาอยู่ด้านล่างนี้นะคะด้านล่างนี้นะคะนี่ออกมาแล้วค่ะเส้นต่อไปนะคะเส้นที่อยู่จากทางซ้ายนะคะก็คือเส้นนี้นะคะเราจับริบบิ้นนะคะวนไปทางด้านหลังของเส้นนะคะ
ปลายริบบิ้นก็ชี้ออกมานะคะทางขวามือนะคะแล้วก็จับปลายริบบิ้นนะคะชี้มาทางซ้ายมือค่ะหลังจากนั้นแล้วนะคะเราก็จะจับที่ปลายริบบิ้นนะคะเข้ามาในวงกลมนะคะแล้วดึงปลายริบบิ้นออกไปนะคะเราจะเหลือไว้แค่นี้นะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราจับริบบิ้นชี้ขึ้นไปด้านบนนะคะจับปลายริบบิ้นนะคะวนกลับลงมาด้านล่างค่ะจับปลายริบบิ้นนะคะชี้ขึ้นไปด้านบนนะคะจับปลายริบบิ้นสอดเข้าไปนะคะตรงกลางของวงกลมนี้นะคะเส้นขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็จะจับตรงกรวยนะคะแล้วบิดพับกลับลงมานะคะด้านล่าง1รอบนะคะแล้วสอดลงไปนะคะสอดลงไปนะคะที่ฐานของเส้นนะคะดึงปลายริบบิ้นออกมานะคะเส้นต่อไปค่ะเส้นต่อไปนะคะก็คือเส้นที่อยู่จากทางซ้ายมือแล้วนะคะเราจับริบบิ้นนะคะวนไปทางด้านหลังของเส้นนะคะจับปลายริบบิ้นนะคะชี้มาทางขวานะคะจับปลายริบบิ้นนะคะชี้กลับไปที่ซ้ายมือนะคะแล้วก็สอดปลายริบบิ้นนะคะเข้าไปนะคะตรงกลางของเส้นเลยค่ะแล้วเราก็ดึงปลายริบบิ้นออกมานะคะให้กระชับนะคะได้ลักษณะแบบนี้นะคะขั้นตอนต่อไปนะคะจับปลายริบบิ้นชี้ขึ้นไปด้านบนนะคะจับปลายริบบิ้นนะคะวนกลับลงมานะคะด้านล่างนะคะจับปลายริบบิ้นชี้ขึ้นไปด้านบนค่ะสอดเข้าไปนะคะตรงกลางของเส้นนะคะหลังจากนั้นแล้วเราก็จับที่กรวยนี้นะคะแล้วเราก็บิดปลายริบบิ้นนะคะพับกลับลงมาด้านล่าง1รอบนะคะเสร็จแล้วนะคะเราก็สอดลงไปนะคะที่เส้นนี้เลยค่ะปลายริบบิ้นจะออกมาอยู่ด้านล่างนี้นะคะดึงปลายริบบิ้นออกมาค่ะเราทำให้ครบทั้ง4เส้นนะคะทำให้ครบนะคะทั้ง4เส้นนะคะดึงปลายริบบิ้นออกมานะคะนี่นะคะเราจะได้ลักษณะแบบนี้นะคะขั้นตอนต่อไปนะคะเราก็พลิกกลับด้านค่ะค่ะริบบิ้นนะคะเส้นสั้นนะคะจากด้านบนเราสอดลงมานะคะด้านล่างค่ะริบบิ้นนะคะจากทางขวานะคะเราสอดไปที่ซ้ายนะคะริบบิ้นนะคะจากข้างล่างนะคะเราสอดขึ้นไปด้านบนนะคะริบบิ้นนะคะเส้นสั้นนะคะจากทางซ้ายนะคะเราสอดมาทางขวามือค่ะเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะพลิกกลับด้านนะคะเพื่อมาดูก่อนนะคะเราก็จะไปเก็บปลายริบบิ้นหรือว่าตัดปลายริบบิ้นทิ้งเลยนะคะถ้าเพื่อนๆชื่นชอบก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ช่องแม่เหมียวน้องปอด้วยนะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ